สถานการณ์น้ำเนี่ยกำลังจะดีขึ้นแล้วค่อยๆลดปริมาณลงค่ะแต่ปรากฏว่าสิ่งที่พบเจอทำเอาชาวบ้านแตกตื่นแล้วก็ตั้งคำถามว่าสิ่งที่เห็นนี้คือตัวอะไรค่ะจมน้ำตายอันนี้น่าจะแค่ครึ่งท่อนครึ่งท่อนหลังนะตัวอะไรครับเนี่ยอนาคอนดาใช่ไหมน่าจะครึ่งท่อนหลังตัวไม่รู้อยู่ไหนโอ้ตัวอะไรล่ะโอ้ยเห็นแค่ครึ่งเดียวใหญ่อย่างกับอนาคอนด้านะเหมือนจริงเหมือนอนาคอนด้ามากับน้ำใช่ค่ะแล้วเหมือนหัวเนี่ยส่วนหัวของงูเหลือมตัวนี้ติดอยู่กับอะไรสักอย่างนึงค่ะแต่หลายคนก็ตั้งข้อสงสัยว่าทำไมน้องดูแบบเหมือนบวมๆเหมือนอืดๆใช่ค่ะน้องตายแล้วคือที่เราเห็นกันอยู่นี้เป็นซากงูเหลือมค่ะทางชาวบ้านเนี่ยที่เขาถ่ายคลิปไว้ได้นะเขาบอกว่าไปเจอซากงูเหลือมตัวนี้อยู่บริเวณถนนค่ะทางเข้าโรงเรียนประชาอุทิศโคกม่วงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีคนแห่ดูกว่า2ล้าน3นะเขาส่องดูดีว่าตัวอะไรส่องดูค่ะแล้วเขาก็ตั้งคำถามว่ามันคืออะไรค่ะจนสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เลยมาทราบว่างูเหลือมตัวนี้ไปกินเป็ดชาวบ้านพอไปกินเป็ดชาวบ้านปุ๊บเนี่ยถูกตีค่ะถูกตีพอน้องตายซากน้องก็ลอยมาตามน้ำแล้วก็มาติดอยู่ตรงบริเวณนี้ตัวก็เลยดูอืดๆนะแต่ที่เห็นเขาใส่ไปใส่มาเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเขาเลื้อยนะคะแต่เป็นเพราะว่ากระแสน้ำยังคงไม่นิ่งค่ะพอกระแสน้ำลดปริมาณลงเราก็เลยเห็นตัวเขาชัดขึ้นแต่ว่าน้องก็ตายแล้วนะคะขยับมาอีกหนึ่งที่ค่ะนครศรีธรรมราชน้ำเนี่ยเริ่มลดลงเช่นเดียวกันแต่เจ้าของบ้านเซ็งทำไมถึงเซ็งก็ดูสิพอน้ำลดปุ๊บไปเจอแขกไม่ได้รับเชิญค่ะเป็นงูเหลือมตัวเบ้อเร่อเลยซุกอยู่ในกองไม้ค่ะทางเจ้าของบ้านเนี่ยเขาบอกว่าตอนแรกน้ำท่วมขังอยู่ที่บ้านไม่ได้ก็เลยต้องอพยพออกไปพอกลับเข้ามาหลังจากที่น้ำเนี่ยอยู่ในสภาวะปกติแล้วมาเจองูเหลือมโผล่แทนแล้วมาโผล่ซุกอยู่ตรงนี้คือทุกชีวิตอ่ะเขาก็ต้องมีสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดนะแต่ว่าจะอยู่ร่วมกันเนี่ยก็คงจะเป็นอันตรายค่ะชาวบ้านก็เลยต้องให้พี่กู้ภัยมาช่วยจับน้องหน่อยปรากฏว่าใช้เวลาสู้กันอยู่นานค่ะก็สามารถจับน้องได้แล้วดูความยาวน้องเนี่ยอุ้ย 2-3 เมตรได้นะเออแต่ท้องยังไม่ป่องนะคะน้องน่าจะยังไม่ได้เขมือบอะไรเข้าไปแต่เจ้าของบ้านเขาก็ยังบอกนะว่าเสียดายอะที่มาเจอเอาเมื่อวานถ้าเจอตั้งแต่วันที่30นะป่านเนี่ยได้โชคแล้วถามว่าทำไมอ๋อบ้านเลขที่61ค่ะโอ้ยตรงแบบเป๊ะๆ เลยบ้านเลขที่61หมู่9ตำบลท่ายางอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชแต่มาเจอเอาตอนนี้ไม่ทันแล้วนะคะแต่ก็ยังโชคดีที่ว่าเห็นก่อนที่จะทำการเก็บกวาดบ้านเพราะถ้าไม่เห็นน่ะยกกองไม้ออกปุ๊บโดนสวบเลยทีนี้แล้วเดี๋ยวนี้ภาพที่เราเห็นคือมันชูคอชกเข้าไปแบบนี้ได้ด้วยสู้ตลอดเลยแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยไว้จะปลอดภัยที่สุดเวลาเจอน้องนะครับอัปเดต34 HCF เวอร์ชันใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ